วัสดีนะคะทุกคนกลับมาพบกับออยลี่ชาแนลอีกแล้วนะคะมาทุกคนวิดีโอนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งคลิปที่เราจะมาทำคลิปรีวิวเครื่องสำอางจากจีนกันนะคะเป็นคลิปที่ค่อนข้างจะใช้เวลาในการรอนานมากๆนะคะกว่าของจากจีนเนี้ยจะมาถึงก็เป็นระยะเวลาประมาณแบบ4วันนะ Oh my god ต้องเป็นอะไรที่แบบไม่รีบนะถ้าเกิดใครรีบก็คือจะไม่เหมาะนะถ้าใครรีบก็รอมาสั่งพี่ออยได้นะคะเดี๋ยวออยจะเอามาขายค่ะเครื่องสำอางจากจีนน่ะก็มีร้านของคนไทยของเรานะที่แบบไปซื้อมาเนาะเขาก็จะมีการบวกกำไรอะไรไปแหละเหมือนถ้าเราสั่งกับจีนน่ะมันก็ต้องเป็นอะไรที่แบบเราไม่รีบใช้อ่ะทางหน้าเลยนะที่จะใช้เครื่องสำอางจีนเป็นอะไรที่ก็ต้องยอมรับนิดนึงว่าถ้าเกิดเป็นสิวก็คือจบทั้งหมดนะครับที่สั่งมาในวันนี้เนี่ยก็จะมีมูลค่าประมาณแบบ500กว่าบาทอย่างแรกเลยที่เราจะใช้ในวันนี้นะครับก็จะเป็นคุชชั่นเนาะตัวนี้เนี่ยเป็นคุชชั่นของยี่ห้อโนโวไม่รู้อ่านว่าโนโวหรือโนโวนะแบรนด์ที่เราก็รู้จักกันมาแหละเพราะว่าเป็นแบรนด์ที่คนไทยก็เอาเข้ามาขายเยอะเหมือนกันนะแพคเกจจิ้งแบบน่ารักกรุบกริบมากสีที่ซื้อมานะคะก็จะเป็น402นะตัวนี้ได้มาในราคาที่90บาทนี่นะคะก็จะเป็นแพคเกจแบบน่ารักอะตลับแบบน่ารักนะเปิดมาก็จะเจออันนี้เห็นสีแล้วมีความตกใจนิดนึงนะเนเชอรัลอะเนเชอรัลจริงมั้ยเนี่ยพี่ฉ่ำมากเลยอะแล้วสีแบบเนเชอรัลอะแต่ไม่ได้เหลืองนะสีออกไปแบบโทนแบบขาวนิดๆอะว่ามันโอเคอะเพราะว่าไม่ชอบรองพื้นหรือคุชชั่นที่แบบติดเหลืองเกินไปอะให้ดูสีนะเทียบดิแต่ว่าถามว่าความปกปิดก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะปกปิดอะไรเยอะนะแต่ว่ามีความเนียนอะก็ได้ในคุชชั่นราคา90บาทอะแกมันดีนะเนี่ยแกมันดีใครอยากได้นะเดี๋ยวจะแปะช่องทางในการสั่งซื้อไว้ให้ก็มาสั่งที่ออยได้นะคะเดี๋ยวจะเอามาขายนะจ้ะโดยจะลองคอนซีลเลอร์ซึ่งเป็นคอนซีลเลอร์ที่ออยอยากลองมากๆเลยนะอันนี้จ้ะแล้วก็เดี๋ยวจะใช้กับแปรงคือนี้มันจะเป็นแปรงเกลี่ยลิปอะมันไม่ใช่แปรงเกลี่ยคอนซีลเลอร์เราจะใช้อะไรเกลี่ยวะอันนี้เนาะราคาเข้าลดเหลือ33บาทนะคะเราต้องใช้สีที่ค่อนข้างที่จะสว่างที่สุดนะไปที่บริเวณใต้ตาเราคงต้องใช้นิ้วอะนะขอลองก่อนนะเห็นปะอารมณ์เหมือนครีมกวนอิมเลยอะเราจะต้องทาในจุดที่รู้สึกว่าเราอยากให้มันสว่างที่สุดของหน้าสีเข้มอะเราก็ใช้สีเข้มในการเชดดิ้งได้เลยนะได้ไปที่จมูกเลยเฮ้ยใช้ครั้งแรกกันนะเนี่ยจะได้ไหมเนี่ยเราจะใช้ฟองน้ำไข่ของไว้เนาะมันจะมีความเป็นแบบคอนซีลเลอร์แบบงงๆอะแต่มันก็ทำให้ใต้ตาเรามันสว่างได้นะเนี่ยแต่ถ้าทาทางหน้าเอาคิดว่าโอกาสในการวอกมีสูงนะอ่ะต่อมาแป้งนะคะแป้งอัดแข็งเนาะราคาอยู่ที่ลดเหลือ28บาท402 Pinky Focus ตลับน่ารักดีแล้วเขาก็จะมีพับมาให้กลิ่นน้องไม่น่ารักเหมือนตลับเลยนะเนี่ยดีได้อยู่อ่ะเดี๋ยวลองใต้ตาก่อนเลยนี่ต้นก็โอเคนะเนี่ยเปลี่ยนกล้องอีกแล้วอะไม่มีคลิปไหนที่แบบถ่ายจะจบในกล้องเดียวพอประมาณนี้ได้อยู่นะไม่ได้รู้สึกว่าแบบมันจะอะไรแล้วก็ยังไม่มีความคันยังได้อยู่ยังไม่คันอย่าไปเทียบผู้คำนี้นะคือบัชออนที่ซื้อมาใช้อ่ะมันจะเป็นแบบทาแบบก่อนที่จะทาแป้งอ่ะแล้วเราก็ทาแป้งไปแล้วด้วยเซตแมตต์มูสบัช402เป็นเนื้อบัชแบบนุ่มๆอ่ะจริงมันต้องทาก่อนทาแป้งอ่ะอันนี้พอเราทาแป้งทับไปแล้วเราก็ต้องระวังในการทาแล้วก็กลิ่นก็ไม่เป็นมิตรต่อพงจมูกเลยอ่ะสีน่ารักนะแต่กลิ่นไม่ค่อยเป็นมิตรกับพงจมูกจริงๆอ่ะคือเวลาทาอะไรที่มันเป็นบัดเนาะมันต้องทาก่อนที่จะทาแป้งอ่ะเราแบบมันอ่อนมันค่อนข้างจะอ่อนเลยอ่ะมันเหมือนมันไม่มีสีแล้วอ่ะฮัลโหลสีที่ทาเมื่อกี้เป็นในหมดอ่ะป้ายไปเลยก็ไม่มีอะไรจะเสียละมั้งคนแพ้ก็ต้องรักษาตัวเองจ้ะ
ต้องทาให้มันเข้มๆอ่ะเข้มปะคุยกับแม่ซูเหรอแม่ซูยังอยู่ไหมฮะจมูกเหมือนแบบคนเป็นภูมิแพ้ต่อมาคิ้วก่อนตอนเนี้ยคิ้วลดเหลือ25 บาทจ้าเฮ้ยน่ารักดีอ่ะมี2 หัวด้วยก็คือหมุนแล้วก็จะเป็นไส้คิ้วอ่ะจะให้ดีก็ต้องไปกันแล้วทีนี้พอคิ้วอ่ะมันค่อนข้างที่จะหนาเนาะโอ้โหดำเนี่ยมเชียฉันจะต้องปล่อยคิ้วเป็นปิงกว่าผมอ่ะไม่ได้สั่งมันค่ะแล้วคิ้วมาอันนี้น่าจะเป็นแป้งคอนทัวร์แป้งคอนทัวร์ราคาลดเหลือ41 บาทไลท์กับมีเดียมเดี๋ยวเราจะใช้อันนี้ให้ไลท์เนาะสวยว่ะส่วนที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างก็คือเราก็จะใช้สีเมื่อกี้เลยได้อยู่นะเดี๋ยวจะลองเอาสีสว่างเนี่ยทาที่จมูกอ๋อมันก็ไม่ได้เป็นไฮไลท์นะแต่มันเหมือนอารมณ์แบบสีเหมือนเป็นสีคอนทัวร์แต่ว่าแค่มันสว่างตานะคะตัวนี้จะเป็นแป้งฝุ่นไฮไลท์ราคา33 บาทนี่เป็นไงเราต้องเอาอะไรมันประทาก่อนอะอันนี้มันคือไฮไลท์มันไม่ได้เดี๋ยวนะอันนี้มันจะเป็นบัชออนทาแก้มได้ทาตาได้เราจะใช้นี้ทาตางั้นจะเป็นสี43แพ็กเกจคุ้นเคยเนาะแพ็กเกจคุ้นพี่หายว่าไปสีน่ารักนะเนี่ยว่าไม่ได้จริงๆของเขาไม่ได้แย่เลยนะทุกคนมันแค่บางอย่างที่มันแบบใช้ไม่ได้ไฮไลท์เดี๋ยวอันนี้จะเป็นไฮไลท์ที่ออยชิมเมอร์ว่าจะใช้ตัวนี้อันนี้สีออยซื้อมา402นะที่น้องโด่งดังมากเออออยได้มาในราคา29 บาทเดี๋ยวจะใช้ตัวนี้ในการทำทาที่เปลือกตาลูกเพียชิมเมอร์แบบเล็กๆดีอ่ะน่ารักนะต่อมาอายไลเนอร์โอ้ยตลับอายไลเนอร์น่ารักมาก1 2 3 fuck it my darling I love you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 ไอไลเนอร์ว่าได้มาในราคาที่25 บาทเรายังเหลือของอีกหลายชิ้นน่ะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าอะไรบ้างตัวนี้จะเป็นไฮไลท์แบบแท่งคือเอามาผิดสีป่ะเนี่ยโอ้ยเอามาแบบมันไม่มีความเงาเลยมันให้แค่ความสว่างอะแต่มันไม่ให้ความเงาไม่น่าใช้ได้ละอันเนี้ยช่างมัน18 บาทต้องมานั่งไล่แกะแหละเพราะว่าไม่รู้จะใช้อะไรก่อนหลังแล้วตอนนี้อ๋อนี่มาคาร่าตัวนี้จะเป็นแบบเหมือนอารมณ์แบบเอามาทำดอลลี่อาร์อะกลิ่นแบบพยายามอย่าดมนะมันไม่ค่อยออกอะเหมือนมันต้องใช้แรงในการกดเยอะมากแต่ละอย่างก็คือซื้อมาลองเล่นทั้งนั้นเลยอะลิปแพ็กเกจคือทำลายแก้มอะเดี๋ยวต้องใช้นี้ให้ลายแก้มสิเดี๋ยวเบื้องต้นนะขอทาปากก่อนนะทุกอย่างมันจะจบตอนนี้เดี๋ยวนะจะใช้ลิปอะไรดีอะเพราะแบบซื้อมาเยอะมากตัวนี้จะเป็นของเขาบอกว่าชื่อยี่ห้อว่าเฮอร์โลแรงอะจะมีความแบบเหนียวเหนียวนิดนิดอันนี้407จะเป็นออกแดงแดงเนาะทีนี้402อันนี้402ส่วนใหญ่ที่เอามาจะเป็นลักษณะแบบเหมือนกันเลยก็คือมีความเงามีความช้ำ
คือความกรอสอ่ะมันสีสวยนะความกรอสมันจะฉ่ำเลยแต่ว่าสีของท่านที่จะอ่อนแล้วก็เดี๋ยวขอลองใช้สีเสริมเจ็ดอีกเราจะถามว่าใช้ไปเรื่อยๆปากจะดำไหมหนูก็ไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวขอลองสรุปทาสามสีผสมไปเลยอันนี้หอมแล้วก็เดี๋ยวจะเอานี้ทาคือออย่าเพิ่งรักษาหน้าตัวเองให้หายจากการแพ้มีโสมาได้แบบประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วอะพอมาแพ้เครื่องสำอางจีนก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเนี่ยคือโอก็งงเนาะทำไมเขาถึงชอบทำมัสคาร่าแบบไม่มีผู้กันอะปัดสุดลิปก็ได้แค่นี้เพราะว่ามันไม่มีขนอะเสร็จแล้วนะคะเป็นไงกับเครื่องสำอางจีนที่รอมานมนาน14วันจริงๆก็หลายอย่างก็ใช้ได้ต่อนะแต่บางอย่างถ้าเราใช้ต่อไม่ได้เราก็ไม่ต้องฝืนนะไปเลยนะคะพิกัดเครื่องสำอางเดี๋ยวจะใส่ไว้ให้ในงบ500ที่เราซื้อเองเนี่ยระยะเวลาในการรอ14วันเนาะโอเคเอาละนะคะสำหรับวิดีโอนี้นะคะอยากให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์มานะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ออยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อไม่ให้พลาดเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยก็จะได้แบบเข้ามาดูกันหน่อยเนาะขอกำลังใจหน่อยเนาะช่วงไหนขยันก็จะกลับมาทำคลิปบ่อยๆเนาะแต่ก็จะต้องขยันแล้วแหละไปแล้วนะคะเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ